รองประธานกรรมการบริหารกิจการองค์ความสุขีกิจการองค์ความบริษัทเชฟรอนท็อปช็อปประเทศไทยโรงพยาบาล509เตียงให้บริการที่ช่วงเดือนธันวาคม2566โรงพยาบาลได้มีการระดมทุนจัดตั้งศูนย์หัวใจ167คือประมาณ1เดือนเศษที่ผ่านมานี่นะครับก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะของพลังงานโสรพลบริษัทคริสเอเนจีกิจการของศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครับนี้นะคะเรียนเชิญนายแพทย์อธิกรมบัวเลือดได้แนะนำทีมคณะผู้บริหารที่มาร่วมครับแนะนำไปเลยนะคุณสุนทรต่อไปก็คุณสุนทรใส่หงพูนะขออนุญาตแนะนำจากทางเชฟร้องก่อนละกันนะคะที่ฉันพรศิริกรันทาค่ะก็เป็นรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กรค่ะมาจากบริษัทเชฟร้องออฟชอร์และเทคไทยจำกัดกระชากนะคะแล้วก็จะมีน้องๆวิศวกรที่เรียนรับฝึกคุณตรวจตอนนะคะแล้วก็คุณพิรมนะคะแล้วก็จำพรและแขกผู้มีเกียรติท่านค่ะในนามของบริษัทเชฟร้องออฟชอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทผู้ร่วมทุนของสำนักงานเลยแรงสำรวจหมายเลข D8นะคะขออนุญาตกล่าวรายงานที่มาของการจัดตั้งศูนย์หัวใจหลอดเลือดอาภากรติวงศ์นะคะเนื่องจากจังหวัดชุมพรนะคะมีสัตว์มีภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้ต้องสูญเสียผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะทั้งตั้งแต่การก่อนส่งถึงในระหว่างการส่งค่ะโดยเฉพาะยิ่งผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจติดหรือตับนะซึ่งส่งตัวมานะคะมีความซับซ้อนของการรักษาแล้วจะพบว่าแต่ข้อมูลเนี่ยในปี2020ด้วยเรื่องอาหารหรือว่าไลฟ์สไตล์กันแล้วแต่นะคะมาเท่าระบบสองประมาณพบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดทั้งกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดกลุ่มทางจังหวัดคุณพรศรีและคณะจากเชฟรอนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันในนามของผู้แทนกรมชลประทานนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์แก่ศูนย์โรคหัวใจโดยเป็นความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นของผู้รับสัมปทานานะคะเพิ่มมาตรฐานของการรักษาในการส่งต่อผู้ป่วยผู้ให้บริการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานการบริการทางสาธารณสุขในจังหวัดชุมพรและจังหวัดรอยต่อธรรมชาตินะครับผมเชื่อเรื่องธรรมชาติแล้วก็บริษัทเชฟรอนประเทศไทยแล้วก็บริษัทสุริออยล์คอร์ปอเรชั่นบริษัทปตท.สำรวจผลิตปิโตรเลียมจำกัดบริษัทตรังโสพลและบริษัทที่ไม่ได้รับงบประมาณเราไม่ต้องมาแต่ว่าปัญหาโรคหัวใจทุกท่านทราบดีนะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นในเวลาที่ช่วยทันเนี่ยกรุงเทพมาถึงเพชรบุรีเนี่ยประมาณกรุงเทพและบุรีรัมย์ประมาณถ้ามาเส้นมองกระนาวเส้นพระราม2ถึงตรง30กิโลออกโรงพยาบาล20กิโลแต่พอจากโอ้ยออกปางบุรีเนี่ยมาถึงยุคไปตรวจพี่ที่ขันเป็น200กิโลเมตรแล้วปริชาติฉายให้ดูเนี่ยว่าจากชุมพรไปหัวหินไปกระจกเลยต่างกันนะ300กว่ากิโลในรายการถ้าดูนะบอกว่าถ้าฉุกเฉินเนี่ยผ่านไปแล้ว2รายนะซึ่งถ้าช่วยเป็นทางมีรายนึงที่รายแรกเลยเนี่ยก็ไม่ทันในครึ่งชั่วโมงนะต้องไปโซล่าก็ไม่ทันไปถ้าเกิดว่าเขาทำให้ครอบครัวเขามีคนในครอบครัวได้เขามีคุณค่ามากมายมหาศาลนะครับในขั้นเสริมศักยภาพเขาให้มีทั้งหลายตัวที่เป็นนะครับมันก็จะทำให้คนชุมพรนะครับได้ชีวิตสองกี่รูปนึงนะครับสามสองโอเคครับเชิญเชฟร้อนค่ะ
หมดครับได้ครับได้ครับขอครับขอแบนครับผมขอแยกมาก่อนนะครับมันยังในทะเลเราจะทำไม่คล้ายหลังลงไปกับลงคายใช่ไหมแต่ทะเลนี่มันยากผมว่าทำรูปไปนะคืนซัดทำรูปก็มาหลวมแล้วแบบโอ้ได้ข้างโอเคครับเดี๋ยวรถสามสี่อยู่ด้านในก่อนที่ตรงสูงผมลองโอเคครับสามสองโอเคครับทราบหมูอีกไหมคะต่อไหมคะไม่ใช่หัวใจถ้าลงมามีลูกหัวใจไม่บังเขาต้องไปจากเพิ่มไปจากเดินแบบไม่เสียเงินนะครับสามสองโอเคครับมองกล้องกลางพร้อมกันเลยครับพี่ปิ๊กเข้ามาเลยค่ะใครเลยไหมครับเดี๋ยวอีกภาพที่เอาแล้วเดี๋ยวทำรูปแบบครับเดี๋ยวตอนนี้ขยับมาไม่เห็นนะครับแบบเข้ามาไม่เห็นนะครับครับพี่เดี๋ยวออกมา